นสำหรับคลิปนี้นี่เห็นไหมเมย์พามาเก็บดอกแคจริงๆก็ยังไม่ได้เลิกงานหรอกค่ะแต่ว่าผ่านมาเนาะผ่านมาเห็นดอกแคเดี๋ยวจะเอาไปทำน้ำพริกเอาไปผัดน้ำมันหอยกินกับน้ำพริกปลาทูอร่อยมากเคยเอาไปทำแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วปีนี้เนี่ยเพิ่งจะออกกำลังแบบว่ากำลังแบบตุ้มๆเริ่มบานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทำน้ำพริกปลาทูแล้วก็ผัดใส่น้ำมันหอยกินอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งทำแกงส้มด้วยค่ะไปดูกันค่ะคนเกาหลีเรียกอะไรนะแต่เนี่ยเรียกว่าแค่ปลานะคะดอกกำลังหน้าเอาไปผัดเลยผัดน้ำมันหอยเยอะมากเลยต้นเขาก็จะมีน้ำๆหน่อยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเคยกินแล้วปีที่แล้วก็เก็บไปกินค่ะไปเก็บไปผัดน้ำมันหอยอร่อยดีเดี๋ยวเนี่ยขอตัวเก็บแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะดอกของเขาแค่ป่าต้นของเขาก็จะมีหนามหน่อยนะคะแต่ดอกเขาก็เนี่ยจะเป็นสีขาวเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปผัดน้ำมันหอยกันเนี่ยดูสิตูมกำลังแบบว่ากำลังพอผัดน้ำมันหอยเลยเดี๋ยวผัดน้ำมันหอยกินกับน้ำพริกปลาทูอร่อยค่ะปีที่แล้วก็เก็บค่ะเก็บมากินเพิ่งแบบมากินเป็นตอนที่ไปอยู่เกาหลีนะคะแต่ว่าเนไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีไหมนะคะน่ะอร่อยมากแกงส้มก็ได้ค่ะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าเนอยู่ข้างทางเดี๋ยวขอตัวเก็บแป๊บนึงนะคะจะมีดอกบานนิดๆ นะคะก็ไม่เยอะดอกตูมจะเยอะค่ะเอาไปผัดน้ำมันหอยแล้วก็เดี๋ยวจะทำน้ำพริกปลาทูไม่ใช่ปลาทูค่ะปลาสบะปลาทูแพงค่ะกินไม่ได้ที่นี่กำลังงามเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เนยฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะคะถ้าใครชอบวิดีโอของเนยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เนยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ